สวัสดีครับพี่น้องในพระเยซูคริสต์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้าวเดียวกับสบในวันนี้โดยผมครูศาสนาสรุตล้อมไพบูลย์ศิษยาภิบาลคริสตจักรพิษณุโลกจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับซึ่งทุกครั้งนะครับรายการข้าวเดียวกับสบทุกครั้งก็อยากจะให้ท่านได้มีโอกาสได้อ่านพระคัมภีร์ก่อนที่จะรับชมนะครับแต่ในวันนี้นะครับเราก็จะอ่านพระคัมภีร์พร้อมกับผมไปด้วยกันนะครับและเราจะอ่านและเราจะใคร่ครวญก็จะได้รู้จากพระชนะของพระเจ้าในทุกๆวันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็มีบางคนถามนะครับว่าผมเอาข้อมูลหรือว่าเอาเอกสารมาจากไหนผมเอามาจากเล่มนี้นะครับนี่ Essential 100นะครับเรื่องราวเข้าถึงพระเจ้านะครับก็ถ้าเกิดเราเองบางท่านเองครับอาจจะเคยใช้มานาประจำวันนะครับหรือว่าห้องชั้นบนนะครับก็จะคล้ายๆกันเขาจะมีข้อพระคัมภีร์ให้เราอ่านแล้วก็จะมีเรื่องให้เราให้ใคร่ครวญเป็นเรื่องสั้นนะครับคล้ายๆกันแต่หนังสือเล่มนี้นะครับก็จะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือจะบางช่วงบางตอนก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการศึกษาพระคัมภีร์ไปด้วยแล้วก็จะมีข้อมูลรายละเอียดที่ค่อนข้างน่าสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการอ่านพระคัมภีร์ในตอนนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านพระคัมภีร์ร่วมกันนะครับหากท่านได้ถือพระคัมภีร์ไว้ครับเตรียมตัวที่จะอ่านหรือว่าท่านใช้มือถือจะใช้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับในการอ่านพระคัมภีร์ได้นะครับผมอยากให้เราได้ใช้เวลานี้อ่านด้วยกันนะครับซึ่งในวันนี้เราจะอ่านในพระธรรมลูกาบทที่15นะครับลูกาบทที่15ในหัวข้อทรัพย์ที่สูญหายนะครับก็ปรากฏรายละเอียดอยู่ด้านซ้ายล่างของจอนะครับลูกาบทที่15นะครับทั้งหมดนะครับวันนี้ในหัวข้อทรัพย์ที่สูญหายนี้เรามาอ่านด้วยกันนะครับผมขออนุญาตนะครับใช้เป็นพระคัมภีร์เวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นเวอร์ชั่นมาตรฐานครับปี2011นะครับเราอ่านด้วยกันนะครับอุปมาเรื่องแกะหายในเวลานั้นบรรดาคนเก็บภาษีและพวกคนบาปเข้ามาใกล้เพื่อจะฟังพระองค์พวกฟาริสีและพวกธรรมอาจารย์ก็บ่นว่าคนนี้ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขาพระเยซูจึงตรัสอุปมาต่อไปนี้ให้พวกเขาฟังว่าใครในพวกท่านที่มีแกะ100ตัวและตัวหนึ่งหลงหายไปจะไม่ทิ้ง99ตัวนั้นไว้ที่กลางทุ่งหญ้าแล้วออกไปตามหาตัวที่หายไปนั้นจนกว่าจะพบหรือและเมื่อพบแล้วเขาก็จะยกใส่บ่าแบกด้วยความชื่นชมยินดีเมื่อมาถึงบ้านเขาก็เชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านให้มาพร้อมกันแล้วพูดกับพวกเขาว่ามาร่วมยินดีกับข้าเพราะข้าพบแกะของข้าที่หายไปแล้วเราบอกท่านทั้งหลายว่าในทำนองเดียวกันจะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่มากกว่าเรื่องคนชอบทำ99คนที่ไม่ยอมกลับใจเรื่องต่อมานะครับอุปมาเรื่องเงินเหรียญหายหญิงคนใดที่มีเหรียญเงิน10เหรียญและเหรียญ1หายไปจะไม่จุดตะเกียงกวาดบ้านค้นหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนกว่าจะพบหรือเมื่อพบแล้วนางจะเชิญมิตรสหายและเพื่อนบ้านมาพร้อมกันแล้วพูดกับเขาว่ามาร่วมยินดีกับฉันเพราะฉันพบเหรียญเงินที่หายไปแล้วนั้นในทำนองเดียวกันเราบอกท่านทั้งหลายว่าจะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ต่อไปนะครับคำอุปมาเรื่องบุตรหายไปพระเยซูตรัสว่าชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนบุตรคนเล็กพูดกับบิดาว่าพ่อขอแบ่งทรัพย์สินส่วนที่ตกเป็นของลูกให้ลูกด้วยบิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทั้งสองต่อมาไม่กี่วันบุตรคนเล็กนั้นก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเดินไปยังเมืองไกลและผลาญทรัพย์สินของตนที่นั่นโดยการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยเมื่อใช้จ่ายจนหมดสิ้นทุกอย่างแล้วก็เกิดการกันดารอาหารอย่างทั่วรุนแรงทั่วเมืองนั้นเขาจึงเริ่มขาดแคลนเขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมืองคนหนึ่งและคนนั้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนา
เขาอยากจะอิ่มท้องด้วยฝักถั่วที่หมูกินนั้นแต่ไม่มีใครให้อะไรเขาเลยเมื่อเขาสำนึกตัวได้จึงพูดว่าลูกจ้างของพ่อไม่ว่าจะมีมากสักแค่ไหนก็ยังมีอาหารเหลือเฟือแต่ข้ากลับต้องมาอดตายที่นี่ข้าน่าจะลุกขึ้นไปหาพ่อและพูดกับท่านว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปขอโปรดให้ลูกอยู่ในฐานะของลูกจ้างคนหนึ่งของท่านเถิดและเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาก็เห็นเขาและมีใจสงสารจึงวิ่งออกไปกอดคอและจูบแก้มของเขาบุตรคนนั้นจึงกล่าวกับบิดาว่าพ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปแต่บิดาสั่งพวกบ่าวของตนว่าจงรีบไปเอาเสื้อที่ดีที่สุดมาสวมให้เขาเอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือและเอารองเท้ามาสวมให้ด้วยและจงไปเอาลูกวัวตัวที่อ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความรื่นเริงเพราะว่าลูกของเราคนนี้ได้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกและพวกเขาต่างมีความรื่นเริงส่วนบุตรคนโตนั้นที่อยู่ที่ทุ่งนาเมื่อเขากลับมาใกล้จะถึงบ้านก็ได้ยินเสียงดนตรีและการเต้นรำเขาจึงเรียกบ่าวคนหนึ่งมาถามว่านี่มันอะไรกันบ่าวจึงตอบว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและพ่อของท่านให้ฆ่าลูกวัวตัวที่อ้วนพีเพราะท่านได้ลูกกลับมาอย่างปลอดภัยลูกชายก็โกรธและไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าพ่อดูสิลูกรับใช้พ่อมากี่ปีแล้วและไม่เคยละเมิดคำบัญชาของพ่อสักข้อหนึ่งแต่พ่อก็ไม่เคยให้แม้แต่ลูกแพะสักตัวหนึ่งแก่ลูกเพื่อเลี้ยงฉลองกับเพื่อนฝูงแต่กับลูกคนนี้ของพ่อซึ่งพลานสมบัติของพ่อด้วยการคบกับพวกหญิงโสเภณีพ่อกลับข้าวลูกวัวอ้วนผีเพื่อเลี้ยงมันวิรันตอบว่าลูกเอ๋ยลูกอยู่กับพ่อตลอดเวลาสิ่งของทั้งหมดของพ่อก็เป็นของลูกอยู่แล้วแต่นี่เป็นเรื่องสมควรที่เราจะชื่นชมยินดีและรื่นเริงเพราะน้องคนนี้ของลูกตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ยังได้พบกันอีกนี่คือพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อที่1จนถึงข้อที่32ทั้งหมดนะครับในตรงนี้นะครับได้กล่าวไว้แบบนี้ว่าผมเคยเห็นภาพการ์ตูนที่แสดงถึงผู้รับใช้ของพระเจ้า2คนพร้อมใจกันทำหน้าตาทะมึงทึงใส่ผู้รับใช้คนที่3ที่กำลังสาวเท้าก้าวยาวๆอย่างมีเป้าหมายเข้ามาในคริสตจักรของเขาที่เนืองแน่นไปด้วยผู้คนผู้รับใช้ที่หน้าตาบอกบุญไม่รับเก่ากับอีกคนนึงว่าใช่แต่แนวทางการช่วยเหลือทางจิตวิญญาณของเขาทำให้เลือดในตัวของผมเดือดพล่านมันง่ายมากนะครับที่ผู้นำคริสเตียนเองจะรู้สึกริษยาในความเป็นมืออาชีพและมีความยิ่งทะนงในเชิงศาสนศาสตร์ดังที่เราเห็นในสาระของพระคัมภีร์ที่เราอ่านในวันนี้นะครับแต่เราก็อาจจะหลงนอกทางได้เหมือนกันเมื่อเรามองว่าคริสตจักรหากเรามองคริสตจักรนะครับเป็นเพียงแค่ชมรมของผู้ที่มีความแข็งแรงทั้งกายและใจจริงแล้วภาพลักษณ์ของคริสตจักรในสายพระเนตรของพระเยซูนะครับนั้นเป็นเหมือนตรงนี้ได้เขียนน่าสนใจครับตรงนี้บอกว่าสายพระเนตรของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเหมือนตู้เก็บของที่คนทำหายนะครับเป็นเหมือนเรามีคนมาโบสถ์แล้วทำของหายนะครับเราก็จะเก็บไว้ที่ตู้นั้นใช่ไหมครับนั่นคือประเด็นของเรื่องราวที่เกี่ยวกับแกะที่หลงหายและเงินที่หายไปเหตุผลทั้งหมดที่พระเยซูต้องเสด็จมาในโลกก็เพื่อนำผู้ที่หลงหายและผู้ที่แตกสลายกลับคืนมาอย่างพระองค์แต่พวกฟาริสีกลับไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะเรื่องที่3นะครับที่พระเยซูคริสต์ทรงเล่านั้นเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลงหายพระองค์ทรงแง้มให้เราเห็นเพียงแวบหนึ่งของพระทัยของพระเจ้านั่นคือพระองค์ทรงรักคนบาปและทรงรอคอยให้เขาเหล่านั้นกลับมาหาพระองค์คุณคงคิดว่าบิดาจะเคี่ยนบุตรที่หลงหายให้หลาบจำโด
ืออย่างน้อยก็ดุว่าเขาก่อนที่จะต้อนรับกลับคืนมาแต่น้ำพระทัยของพระเจ้านั้นตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดนะครับพระองค์ทรงให้ความสนใจในความสำนึกผิดและการกลับใจใหม่มากกว่าความจริงแล้วพระเยซูทรงให้คำนิยามของการกลับใจใหม่ที่แท้จริงเมื่อพระองค์ทรงอ้างถึงคำพูดของน้องชายคนเล็กที่เต็มไปด้วยความสำนึกผิดนะครับอย่างที่เราอ่านไปเมื่อกี้ผิดต่อทั้งสวรรค์และผิดต่อพ่อใช่ไหมครับคุณรู้สึกเช่นนั้นหรือไม่เมื่อคุณกำลังสำนึกความผิดบาปของคุณคุณต้องรู้สึกเสียใจกับพี่ชายในตอนที่เราได้อ่านต่อมาครับที่มีความขุ่นเคืองใจกับน้องชายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งขุ่นเคืองกับบิดาเขารู้สึกว่าบิดาของเขาควรจะสงวนความรักไว้ให้กับคนที่สมควรจะได้รับเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวเขานะครับแต่หากพระเจ้าทรงรู้สึกเช่นนั้นก็คงไม่มีใครรับความรอดได้เลยนะครับหากพระเจ้ารักแต่พี่ชายแต่พระเจ้าก็รักน้องชายด้วยนะครับภารกิจของคริสตจักรของพระเยซูคริสต์หรือว่าของพวกเรานะครับไม่ใช่เพื่อแยกคนดีไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งคนไม่ดีไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งแต่คริสตจักรนะครับต้องการต้อนรับและช่วยคนที่ไม่ดีให้รอดซึ่งในพวกเรามีใครบ้างที่จัดอยู่ในประเภทคนดีจริงๆบ้างจริงๆแล้วนะครับอย่างที่ผมได้รับใช้พระเจ้ามานะครับก็ถือว่ายังไม่นานมากนะครับผมเรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือคริสตจักรนะครับไม่ใช่ศูนย์รวมคนดีแต่คริสตจักรคือส่วนรวมของคนที่สำนึกว่าตัวเองเป็นคนบาปแต่เราต้องเข้าใจนะครับเมื่อเราคนบาปมารวมกันบางครั้งเราก็ผิดพลาดบางครั้งเราก็ทำสิ่งที่ไม่น่ารักนะครับทำสิ่งที่ถือว่าเป็นความบาปนะครับแต่คริสตจักรมันไม่เหมือนองค์กรธุรกิจหรือว่าเหมือนการทำอาชีพนะครับที่ว่าถ้าเกิดมีใครคนใดคนหนึ่งทำผิดแล้วก็ต้องไล่ออกหรือว่าต้องขับไล่เขาไปนะครับแต่จริงๆแล้วคริสตจักรควรจะเป็นที่ที่ให้โอกาสในการกลับใจใหม่ให้โอกาสในการเข้าใจและการพูดคุยซึ่งกันและกันจริงๆแล้วนะครับวันนี้ก็พระวจนะของพระเจ้าก็ได้เน้นย้ำอย่างเด็ดเพราะว่าหากเราทำบาปจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบาปเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอยากให้เราจะอยากจะกลับใจใหม่กับพระเจ้าจากก้นบึ้งจากหัวใจของท่านจริงๆและอยากให้เราได้คิดถึงคนๆหนึ่งนะครับมีใครบ้างนะครับที่รู้สึกว่าเราต้อนรับเขาในคริสตจักรไม่ดีเลยนะครับบางครั้งเราก็อาจจะมีความคิดบางอย่างที่ไม่ดีกับเขานะครับในวันนี้ผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับอย่างน้อยครับวันนี้เริ่มต้นด้วยการได้ถามเผื่อเขาดีไหมครับจริงๆผมก็เป็นศิษยาภิบาลนะครับก็ไม่ได้มีใครชอบผมทุกคนนะครับแต่ผมก็รู้ว่าอย่างหนึ่งก็คือหากพระเจ้าให้เราเองได้มายืนอยู่จุดนี้นะครับพระเจ้าก็กำลังสอนให้ผมที่จะรักคนที่ไม่น่ารักรักคนที่น่ารักมันง่ายนะครับแต่รักคนที่ไม่น่ารักนี่คือการทำตามพระทัยของพระเยซูคริสต์จริงหากวันนี้ท่านคิดถึงใครนะครับผมอยากให้ท่านใช้เวลาอธิษฐานสักครู่หนึ่งด้วยกันบอกกับพระเจ้าให้พระเจ้าอวยพรเขานะครับบอกให้พระเจ้าทรงดูแลเขาเราอยากจะกลับใจใหม่เราอยากจะมีหัวใจเหมือนพระเยซูขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระเจ้าทรงดูแลข้าพระองค์หลายข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพระองค์หลายกราบทูลต่อพระองค์บางครั้งข้าพระองค์หลายก็ทำตัวไม่น่ารักบางครั้งข้าพระองค์หลายก็ทำบาปต่อพระองค์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่ความรักของพระองค์ความดีงามของพระองค์ความสัตย์ซื่อของพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์หลายขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่ความรักของข้าพระองค์หลายจะปกป้องขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่ความรักของข้าพระองค์หลายที่จะรักคนที่ไม่น่ารักขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาคนๆนั้นที่ข้าพระองค์หลายไม่ชอบเลยขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาคนๆนั้นที่ข้าพระองค์หลายเองรู้สึกว่าเป็นศัตรูกับข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาอวยพรเขาด้วยปกป้องเขาด้วย
ช่วยเหลือเขาด้วยพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่การรักษาของพระองค์จะถึงมาถึงยังเขาและโดยเฉพาะยิ่งจะมาถึงข้าพระองค์ที่จะมีหัวใจเหมือนดังพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระองค์ทรงพบเจอข้าพระองค์แล้วขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่ข้าพระองค์จะเป็นของพระองค์และทำตามพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ได้อ่านพระชนะของพระองค์วันนี้ร่วมกันขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาขอบพระคุณความรักและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่กับข้าพระองค์หลายนับจากนี้และสืบไปจึงได้ฐานสิ่งนี้ด้วยความเชื่อในพระนามพระสุดเจ้าก็สำหรับรายการข้อเดียวกับสบอในวันนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าเมตตาปกป้องและดูแลท่านไม่ว่าท่านจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่อยู่กับท่านปกป้องท่านดูแลท่านนะครับท่านเองมีอะไรอยากจะให้ผมเองที่เป็นศิริวิบาลของท่านนะครับได้อธิษฐานเพื่อผมยินดีนะครับไม่ว่าท่านจะส่งข้อความใน LINE ใน Facebook หรือโทรมายินดีนะครับผมยินดีที่จะอธิษฐานผมเป็นห่วงทุกคนนะครับแต่ผมหวังว่าพี่น้องในคริสตจักรพิษณุโลกเราจะเติบโตไปด้วยกันเราจะรักพระเจ้าไปด้วยกันเราจะรู้จักพระเจ้าไปด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรครับ